สวัสดีค่ะคุณจุ้ยค่ะสวัสดีครับพี่มันครับค่ะมีพี่เอกให้ติดตามบีกิมกับฮาน่าคุณจุ้ยลองดูว่าประมวลผลของคุณจุ้ยเป็นอย่างไรนะฮะเมื่อเจอกับ MT5 บีกิมกับฮาน่าเชิญค่ะอย่าลืมนะฮะนักทุนเข้าร่วมกิจกรรมกดสักพันกดมาหนึ่งค่ะเชิญค่ะมีกริมนะบีกิมมันลี่อยู่โซนล่างนะครับแล้วก็เมื่อช่วงปลายปีที่แล้วนะฮะลงไปทำโดคร่ะแถว21 บาทกว่าๆนะครับอ่าแลฮ้วะก็ดีดกลับทีเนี้ยการดีดกลับเนี่ยก็ตอนนี้สามารถเลี้ยงตัวเหนืออยู่ระดับ25 บาทเพราะนั้นความเสี่ยงค่อนข้างน้อยนะครับในไทม์เฟรมมันลี่ในขณะที่ไทม์เฟรมวีคลี่นะฮะมีชุดเบรกชุดย่อแล้วมีไดเวอร์ไดแวตไหมอะไรไหมให้มันเยอะไหมไดเวอร์ไดแวตแล้วจะได้ดันได้ไงอะไรไม่มีอะไรครับในทำเโฟอรมเควิกลี่อ่ะโอเคบิกริมไม่มีอะไรนะแต่ว่าโซนนี้ซื้อได้นะฮะอ๋อไม่มีอะไรแล้วซื้อได้ไงอ่ะก็เป็นโซนสะสมครับราคานี้โซอ่นานีโ้อเคต้องสะสมนะจนสะสมส่วนล่างใซชื้่อได้แต่ไปห้าเนี่ยหน้ามันลี่อยู่โซนล่างเช่นเดียวกันนะครับอันนี้มีไดเวอร์ไหมมันลี่วิกลี่มาเลยมันลี่ไม่มีอะไรแต่อยู่โซนโลอ่า้งไม่ถ้ไาด้น่ากลัวนะครับไปไดเวอร์มาลี่ก็ตายไปดีแหละวีคลีก่ดหน้าเขียวพี่มีใดนะพี่เห็นมองใดนิดหน่อยนะตรงไหนฮะใดตรงวันที่16แล้วก็มาวันที่แล้วมันก็ไม่ลึกกว่าเดิมอ่ะไม่ได้ใกล้เคียงเฉยๆเดลี่แต่ก็ไม่ได้น่ากลัวนะฮะเพราะว่าอยู่โซนล่างเหมือนกันน่าสุดแล้วปี2022เคยมา2022 2023แล้วก็2024มาเทสบริเวณโซนตรงเนี้ยนะครับแถวนี้สองสามรอบนะครับแล้วก็ก็ไม่หลุดลงไปถึงด้านล่างก็ไม่ได้น่ากลัวอะไรคพ่ะอตดู่อไปไทม์เฟรมเดลี่ประกอบในมุมผมโซนนี้ก็เป็นโซนซื้อสะสมเช่นเดียวกันได้ครับก็สามารถสะสมได้ในมุมของคุณจุ้ยเนาะเใพชรา่ะว่ามันอยู่โซนล่างอ่ะมีนักทุนตามหุ้นตัวนี้ตามข่าวแน่ๆเลย Microsoft ว่าจะมาลงทุนในประเทศไทยหรือเปล่ามีถามตั้งแต่เช้าแล้วนะหุ้นอินเซ็ตสะสมได้หรือเปล่าเกี่ยวข้องกับสตอรี่ทำระบบอะไรนะไอทีนะน่าจะใช่นะมันลี่โซนล่างมีชุดกลับตัวแล้ววีคลี่ครับวีคลี่เนี่ยมีวีคลี่มีใดด้วยวีคลี่มีใดเกิดขึ้นแล้วบูใดนะครับแล้วก็มีชุดเบรกไปแล้วด้วยเบรกเสร็จปุ๊บมีโทรแบ็กแล้วด้วยและชุดโทรแบ็กวอลลุ่มเบาๆแบบนี้ดีแล้วถ้าสมมุติว่าวีคนี้ปิดบวกพร้อมๆกับวอลลุ่มที่มันเพิ่มสูงขึ้นก็ดีวีคสรุปวีคลี่ดีน่าซื้อขอเดดูี๋ยวเดนีล้ี่หน่อยเดลี่เมื่อวานเบรกเหนือสองบาท16ประตูเดลี่ก็เป็นชุดกลับตัวแล้วครับนะเพราะฉะนั้นก็ follow ครับผมอ่ะ follow instead รบกวนดูกราฟเซ็ตสมควรสะสมหรือไม่นะฮะเซตเฉยๆแล้วครับโอ้ย instead ทุกที instead instead แต่ Inset ละซื้อหัครดับซื้อครับพี่อินหายไปนะฮะเช่นอ่ะก็ซื้อด้วยแต่ห้ามหลุดเท่าไหร่นะ
เขาก็อยอู่ืนะส่วนล่างเนมาะผมว่าไม่ต้องกลัวหลุดเลยเพราะมันอยู่ฐานล่างอืมากๆมเลยบาท81ตอนนี้นะคะคงไม่หลุดแล้โอวครั้บโอเคอ่ะใครมีอินเซตบ้างยกมือขึ้นอ๋อวันพืชมงคลไม่หยุดอ๋อค่ะค่ะขอบคุณมากค่ะวันจันทร์หยุดนะฮะคุณจุ้ยมิมทนบอกครับผมอ่ะใครมีอินเซตช่วยกดไลค์ให้ได้500กดดิเป้าหมายเท่าไหร่เป้าหมายแล้วล่ะฮะเอ้าคุยแล้วไม่ได้เงินจะไปคุยทำไมล่ะเอาเป้าพอหมาสยะสมได้ในอืมภาพไหนดีอ่ะภาพที่แบบพอเป็นความจริงอ่ะไม่ต้องแบบเมพัน้กอ็เป็ฝนันจริงนะได้นะพี่เอาง่ายๆเลยใกล้ๆเนี่ย2.82แต่สองต่อให้ไปถึงก็ไม่ต้องขายอะถือแล้วในมุมผมนะสคมรมุติับเบรก2.82อมืุติมอืม2.82ถ้าเบรกนะอ่ะอัดเพิ่มอีกอะไม่พี่รอเบรกดีกว่าไม่ต้องรอพี่รอทำไมอันนี้มันไทม์เฟรมวีคลี่ให้ไม่ต้องรอครับเอ้าเดี๋ยวรอเป็นอาทิตย์อีกอ่ะกว่าจะขึ้นหรือกว่าจะเบรกอ่ะผมถึงบอกไม่ต้องรอไงฮะซื้อเลยอ๋อซื้อเลยแล้วก็ซืเ้บอรกเลได้เลยยแล้วก็พอเบรกเสร็จปุ๊บซื้อเพิ่มอีกอะไรมันถึงให้คุณจุ้ยได้พูดชัดถ้อยชัดคำอย่างนั้นอะไรมันโดนใจอะไรมาโดนใจก็มันครบชุดของเขาเนี่ยอย่างที่บอกฮไปะว่ามันเกิดใดขึ้นบูใดวิกวิกวิกแล้วก็เบรกไปแล้วเห็นไหมฮะชุดเบรกชุดนี้แล้วชุดอืโทรมแบ็กกลับมาวอลลุ่มมันบางแบบนี้สวยแล้วก็ชุดวอกกลับในทำเฟรมวิกนี่วอลลุ่มมันขึ้นด้วยอ๋อชนะแท่งวิกที่ละใช่ไหมครับผมอ่าอ่ะใครมีอินเซตอ่ะก็ขอให้รวยเช่นกันนะฮะเฮ้ยทำไมพี่พุ่งเข้ามารวยเยอะจังเลยทำไมพุ่งรวยดังนั้นเลยเนี่ยอยู่ล่างอยู่มีนักทุนที่คุณโดมบอกว่าอินเซตไปสูงถึงยอดเสาโทรศัพท์ 5G หรือไม่ครับ ห้าจีคือ5 บาทใชม่ไหมฮะใช่โอเคมาก ขนาดนั้นเลยเหรอฮะใจเย็นฮะอย่าเพิ่งไปมองไกลฮะคุณพมรองะเอาตรงนี้ก่อนเอาตรงนี้ก่อนใจเย็นฮะไอเรื่องขึ้นไปถึงไหนนะเป็นเรื่องของตลาดครับเพิ่งมีอินเซตมักกี้แหละที่เข้าไปแล้วก็มักกี้แหละเดี๋ยวพี่ดูมักกี้แหละเท่าไหร่วะโอ้ยขำทั้งเดือนไปดูนะอ่าจริงเมื่อมักกี้ภายใน5 นาทีนี้โคลที่2.24มีที่ราคา2.24โอเคน้ำตาไหลตอนนี้2.24คุณชี้บอกว่าแนวเบรก2.82นะฮะคุณแนวคาด8.80แต่ไม่ต้องรอไม่ต้องรอเบรกไม่ต้องรอเบรกเอ้ยถ้าเสียใจคืนได้พี่ป่ะไม่ต้องไป2.26แล้วพี่ระหว่างที่เราคุยเนี่ยอ๋อโอเคโอ้ยหัวแต่คำจุ้ยอ่ะนังทุนไม่มีใครกดไลค์ให้พี่ถึง200 ไลค์เลยอ่ะโอ้ยอินเซ็ตไม่ถึงละใครมีอินเซ็ตไปกดไลค์ก่อนป่ะอุ้ยใครมาเริ่มเลยนี่รายการเรามีอิทธิพลขนาดนี้เลยเหรอซื้อกันคนละ1,000 หุ้นหรือเปล่าเนี่ยไหนบเดิีด๋ยววอลลุ่มเท่าไหร่เนี่ยไปนั่งคุยกันจุ้ยดยูังไทม่ำเฟจรมบเเลล็กยซัดกันแหลกเลยเนี่ยเดี๋ยวดูก่อนนะๆทำเฟรม1 ชั่วโมงพี่ขอดูก่อนพี่ดู5 นาทีแหละจะได้ดูง่ายว่าใครเคาะไปเมื่อกี้ที่ดูรายการอ่ะ1 ชั่วโมงเนี่ยเขาก็สวยนะอือเนี่ยวอลลุ่มจังอืหวอะนี้จังหวะนี้จังหวะที่ก้อนทั้งอืก้ออนเลยเนี่ยที่เบรกขึ้นไปเนี่ยอนืะครับอวอลลุ่มเขาขยับขึ้นนะยิ่งพูดเหมือนเรายิ่งเชียร์เขาเลยนะจะไม่พูดอะไรก่อนผมไม่ได้เชียร์นะผมแค่ดูตามกราฟเฉยนั่งจุดบอกกำไร2 ช่องขายแล้วค่ะโอเคจัดไปอ่ะเมื่อวานนี้วอลลุ่มอยู่ที่24 ล้านนะฮะแล้วเมื่อสักครู่นี้1 ชั่วโมงวอลลุ่มอยู่ที่3 ล้านถ้า4 ชั่วโมง3-4 4 ชั่วโมง3-4-12พี่วอลลุ่มน้อยวอลลุ่มเมื่อวานเยอะกว่า24 ล้านใช่ไหมฮะอืมต้องดูเป็นพีเรียดเนี่ยอย่างที่ผมพีเรียดเนี้ยครับมันก็อือาจจะต้มองดูเยอะๆหน่อยครับค่ะค่ะอ่ะได้เลยประมาณนี้ขอบคุณมากค่ะพี่จุ้ยเดี๋ยวไปถามตอบประกอบหุ้นในช่วงหน้าในเรื่องราวของเซฟฟิฟตี้ในเรื่องราวทองคําในเรื่องราวของค่าเงินอ่ะกับคุณจุ้ยนั่นเองในช่วงหน้านะฮะเดี๋ยวในช่วงนี้ขอบคุณมากเลยค่ะครับสวัสดีครับ
ค่ะนักทุนก็ติดตามในช่วงหุ้นทิ่มตาตั้งแต่ช่วงเช้านะฮะกับ The Gold Signal นั่นเองนะก็ตามด้วยทางด้านคุณเอก MT5 แล้วก็เรื่องราวที่น่ารู้กับคุณจุ้ยอธิบายละเอียดครบถ้วนและชัดถ้อยชัดคำขนาดนี้ซื้อสะสมเลยครับอ่ะ